กลับมาจากยอดเขาซิกิริยานะครับก็พักเหนื่อยแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปทานดินเนอร์นะครับโดยเฉพาะอาหารของศรีลังกาผมจะเจาะจงอาหารหวานแล้วกันว่าอร่อยขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมอยู่กับหนังสือวงใน User Choice 2017นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมร้านอาหารเด็ดๆนะครับกว่า350ร้านค้าทั่วไทยนะครับที่นี่รวบรวมนะฮะทั้งอาหารไทยอาหารเทศหรือว่าจะเฉพาะเจาะจงนะครับในส่วนของอาหารเหนืออาหารใต้อาหารอีสานนะครับและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่านอกเหนือจากการที่คุณจะมีหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับวงใน .com ก็ได้หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของวงในนะครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ครับรับรองว่าคุณอร่อยแน่ทั่วไทยครับ yeah. วันนี้ผมมีแจก5เล่มครับแหมต้องบอกว่าแจกไงดีเอางี้5อาหารไทยนะครับเป็นอาหารอันดับ1ในใจคุณอาหารของชาติไหนครับเป็นอาหารอันดับ2ในใจคุณตอบเข้ามาพร้อมเหตุผลแล้วกันนะครับผ่านมาที่ Facebook Fanpage ของรายการเที่ยวมาอยู่นะครับอาหารประเทศไหนพร้อมกับเหตุผลนะครับผมมีแจก5เล่มครับคุณผู้ชมครับขอบคุณวงในมีเดียด้วยครับเรามาในช่วงของอร่อยนะยูนะครับนี่ผมมาอยู่ในโซนของอาหารหวานของศรีลังกาครับเดี๋ยวเราจะมาส่องกันแล้วก็นี่อุปกรณ์พร้อมเลยจานแล้วก็ต้มผมจะชิมจะจังๆให้คุณผู้ชมได้อร่อยตามผมนะฮะนี่ฮะเป็นโคโคนัทบล็อกเป็นยังไงชิมกันเห็นทำจากมะพร้าวนะครับหวานมากขนมหวานของศรีลังกาหวานจริงสมกับชื่อเมืองครับเมืองแคนดี้มันก็เลยไปพร้อมกับขนมหวานนะฮะจากโคโคนัทล็อกเรามาที่อาทิราซาหรือว่าอาทิราสานะครับเป็นไงมาดูกันครับคุณผู้ชมแข็งมากน่าจะมาจากแป้งรสชาติไม่หวานมากโอเคเดี๋ยวให้ยินต่อขยับมาฮะเป็นมิลท็อฟฟี่แน่ๆหวานแน่ๆเป็นท็อฟฟี่ฮะผมจะขออภัยนะฮะผมขอใช้มือนะหวานคือทานแล้วอมเล่นอร่อยดีมาต่ออีก3อย่างครับโคคิสครับคล้ายๆขนมกรงบ้านเราเหมือนกันเนาะโคคิสเป็นไงชิมโคคิสหน่อยกรอบอร่อยเค็มๆหน่อยโคคิสมาต่ออีก2อย่างครับเซมโมดิน่าท็อฟฟี่โอ้โหหวานแล้วอ่ะดูจากหน้าตาเนี่ยน่าจะจากถั่วกับน้ำตาลจริงๆด้วยเป็นถั่วบดแล้วก็มีน้ำตาลด้วยอร่อยอร่อยมาปิดท้ายกันฮะอีกหนึ่งอย่างเขาบอกว่าเป็นวาต้าแลปพันนี่เปิดติงเลยยังไม่เคยตักเลยวาต้าแลปพันนี่ฮะเหมือนสังขยาบ้านเราแต่ไม่หวานมากกำลังดีสมเลยสมชื่อเมืองเลยสำหรับแคนดี้นะฮะส่วนอื่นๆนะฮะก็เป็นอาหารหวานประยุกต์ระหว่างอินเตอร์เนชั่นแนลกับจะเป็นส่วนประกอบของสมุนไพรต่างๆหรืออาจจะเป็นผลไม้จากศรีลังกานะครับนี่แล้วอีกหลากหลายครับน่าทานอ่ะน่าทานหมดเลยอย่าลืมครับคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสมาที่เมืองแคนดี้ของศรีลังกานะครับอย่าลืมมาทานขนมหวานโดยเฉพาะร้านอาหารหวานในตัวเมืองก็ดีนะครับหรือว่าโซนอาหารหวานในโรงแรมนะครับหวานจับจิตจับใจสมชื่อเมืองแคนดี้แต่ตอนนี้ขอวางแคนดี้ก่อนผมจะไปลุยอาหารหนักแล้วครับหิวเหลือเกินเมื่อคู่นี้ไปเดินมาเหนื่อยหน่อยตอนนี้อยู่กับพี่ชนนะครับที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
ของทาง PNK Travel Design นะครับครับผมนี่คือการจัดตอนนี้ประมาณ5ปีแล้วเป็นปีที่5แล้วครับครับผมแหมต้องบอกว่าเป็นก็เป็นประเพณีไปแล้วเขาบอกว่าไร่ชานี่สุดลูกหูลูกตาเหลือเกินนะครับสำหรับหลายๆไร่นะครับในเมืองนูวาราเอเรียนะครับพี่ปาครับผมแอบเห็นด้านในมีพระพุทธรูปด้วยใช่ใช่ค่ะก็คือว่าต้นโพเนี่ยก็เปรียบเสมือนเจดีย์นะเหมือนเจดีย์หรือวัดเลยNew TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต